านวิชัยชัยมงคลนะครับเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและท่านเป็นรองนี่แต่ว่าไม่ได้รับการขออนุญาตจากทางองค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็จะใส่แพ็คเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็นำส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ยังถือว่าอันนี้ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้อนุญาตให้นำไปแปรรูปนะครับเพราะฉะนั้นสารที่พบจากทางนักวิทยาศาสตร์ของเราก็พบว่าอันนี้คือสารที่เป็นส่วนของกัญชานะครับก็เป็นความผิดอีกฐานหนึ่งที่ทางผู้ต้องหาเนี่ยได้ก่อเหตุและได้ทำไว้นะครับส่วนเรื่องของการที่ลักลอบซุกเอาไว้ในเรื่องของเครื่องเสียงตรงนี้นะครับก็มีการถอดแล้วก็นำแพทย์เอาไว้ในนี้เช่นเดียวกันก็เป็นถือว่าเป็นความร่วมมือของทดสอบกับน้ำยาปลาปูดีนะครับก็จะให้สีม่วงออกชมพูซึ่งสีม่วงออกชมพูกับว่าปูดีเนี่ยก็จะเป็นสาร THC แล้วก็ CBD ซึ่งเป็นสารสำคัญในการสรุปว่าเป็นชาที่มีในสัญชาติครับขอบคุณครับทุกที่วันไทยคนที่ของเนจะต้องไปแค่ทั้ง3ท่านครับ40ครับเช่นก็พูดหาไปพอชอเลยหรือว่าไปพูดไปที่ห้องแนะนำเออ20ผู้ต้องหาทั้งโรงพยาบาลใช่ไหมครับ